สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันดารณีโตรื่นนะคะวันนี้เราพบกันในวันอังคารที่18เมษายน2560ในช่วงบ่ายค่ะโดยในช่วงนี้เราจะมาเริ่มต้นกันที่พระสงฆ์89รูปจากโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อรับบิณฑบาตท,ที่กระทรวงศึกษาธิการก่อนลาศิกขาค่ะ โดยในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะท่านดร์เฉยพฤกเสรีรักปลัดกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายประเสริฐบุญเรือง รองปรัดกระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารระดับสูงข้าราชการเจ้าหน้าที่และบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน89รูปซึ่งบรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและความเป็นไทยด้วยการนำศาสนาศิลปะวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่ตามแบบวิถีพุทธวิถีไทยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรซึ่งพระสงฆ์ทั้ง89รูปนี้นะคะได้ทำการบรรพชาตั้งแต่เมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาที่วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ใช้เวลาใช้ใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติศาสนกิจจำนวน9วันและจะทำะการลาสิกขาในวันที่18เมษายน2,560ก็คือวันนี้ค่ะวันนี้พระทุกรูปที่มาเนี่ยาะว่าท่านก็ได้แสดงถึงจิตศรัทธาที่จะบวชถวายในหลวงราชการที่9นะครับจากการที่ได้พูดคุยกับพระบางท่านเนี่ยเพราะว่าท่านก็ มีความศรัทธาอย่างแท้จริงแล้วก็มีบางท่านที่ท่านก็มีความประสงค์ที่จะยังไม่ลาสิกขาบทในวันนี้ก็คือจะจะอยู่ในในร่มกาสาวพัทอีกระยะหนึ่งนะครับซึ่งสามารถดำเนินการได้นะครับโดยการลาตามระเบียบราชการปกตินะครับเป็นการลาพักผ่อนซึ่งตอนนี้ทางสปทก็ได้อนุญัตการลาให้กับพระหลายรูปไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็น เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ระเบียบราชการก็เอื้อให้อยู่แล้วก็ถ้าว่าท่านมีจิตศรัทธาที่จะบวชอีกเราก็สามารถดําเนินการได้อีกระยะต่อไป